นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเทวันยืนยันนะคะได้กรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของครม.ครบแล้วเตรียมเสนอที่ประชุม26พฤศจิกายนนี้ก่อนเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดค่ะนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและในฐานะวิปรัฐบาลนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าในการสรรหากรรมธิการที่จะไปร่วมพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าเบื้องต้นในส่วนของคณะรัฐมนตรีค่ะจะมีสัดส่วนของกรรมธิการ6คนซึ่งขณะนี้นะคะการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดำเนินการเรียบร้อยแล้วและเตรียมที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับรายชื่อของกรรมธิการสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีที่มีข่าวก่อนหน้านี้คือนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีการองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยค่ะเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐส่วนที่เหลือนะคะเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจากภาคธุรกิจและจากภาคสังคมค่ะนายปัดตอบโอ๊คพานทองแท้จะมาตามนัดของศาลลุ้นฟังคดีทุจริตแบงก์กรุงไทยในวันนี้นะคะ25พฤศจิกายนค่ะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีฟอกเงินกู้แบงก์กรุงไทยนะคะที่มีพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะทั้งนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังทีมทนายความของนายพานทองแท้ซึ่งระบุค่ะว่าทางทนายไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับคดีได้แต่ที่ผ่านมาในชั้นไต่สวนพยานนะคะได้มีการเตรียมการทำงานกันมาทั้งหมดซึ่งทางทีมทนายความจะเข้าฟังคำพิพากษาในวันนี้ตามหน้าที่อยู่แล้วส่วนในวันนี้นายพานทองแท้จะเดินทางเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาของศาลหรือไม่อย่างไรนั้นยังไม่มีการยืนยันจึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะท้ายกันที่สภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ฝนตกหนักมากค่ะอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงขณะไทยตอนบนมีอากาศเย็นกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยบริเวณพื้นราบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในตอนกลางวันนะคะบริเวณที่มีโล่งแจ้งมีแดดจัดนะคะและอากาศอุ่นค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาเอาไว้ด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะพบว่ามีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN